พิธีกรท่านต่อไปนะครับคือคุณสายชลจันสวนนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมครับครขัอบบคุไดณ้ยิทน่าเสนียงชัดเจนครับครับขอบคุณท่านพิธีกรมากเลยครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับแล้วก็ทีมงานแฮกเกอร์ตอนนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่อยู่ในที่นี้นะครับก็ผมนะครับก็เป็นตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจริงๆผมเข้ามาดูแลในส่วนของการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าพีเอโวต้าครับได้ประมาณเกือบ2 ปีนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอนำเสนอเลยนะครับไม่ทราบตรงนี้สไลด์ขึ้นไหมครับขึ้นครับแต่ยังไม่ได้เป็นแบบเต็มจอนะครับต้องอักนนดี้presentation ก่อนครับเสียงได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคโอเคเรียบร้อยดีแล้วครับตอนนี้เสียงการ์ตูนได้ยินไหมครับอันนั้นไม่ได้ไยมิ่นได้ครยับินว่าแล้วเชียวอาจจะต้องแชร์ซาวมาด้วยนะครับตอนแชร์อ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรดีกว่าครับผมขอไปเลยก็ในส่วนของเมื่อกี้คือจะให้ดูในส่วนของโฆษณาตัว PA Vota นะครับจริงๆก็คืออยากจะให้ในที่ประชุมในที่ที่ประชุมหรือน้องๆให้ก็ตอนฟังกันเพราะว่ามีคนบอกว่าวิดีโอตัวนี้มันช่วยสะกดจิตคนฟังอย่างมากคือจะมีคำว่า PA Vota PA Vota อยู่ในนั้นแล้วก็ทำให้คนรู้สึกจดจำกับแบรนด์นะครับของ PA Vota ครับครับก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะครับเดี๋ยวขอให้วิทยากรช้านิดนึงนะครับเพื่อให้ร่างแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ทันขอบคุณมากครับพี่ยาครับผมว่าจะเสนออย่างนี้ก็คือในเพื่อให้ร่างแปลทันเนาะผมเข้าใจว่าสปีดพูดเนี่ยมันลดไม่ได้อยู่แล้วแต่อาจจะใช้วิธีเว้นวรรคนะครับเช่นว่าพูดประโยคนึงแล้วอาจจะขอเว้นสัก3 วินาทีนิดนึงนะครับอย่างที่กรณีอย่างตัวอย่างผมพูดก็อาจจะว่าขออนุญาตแนะนำ PAEV Business Solution Vota นะครับหนึ่งนับก็นับหนึ่งนี่จะหนึ่งสองสามสี่แล้วไปเริ่มประโยคใหม่นะครับโอเคน่าจไะด้ช่วคยรัไดบ้มากกว่านะครับขอบคุณครับครับครับในส่วนของตัว PAEV Business Solution นะครับก็คือสำหรับ PA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็คือผมขอนำเสนอในส่วนของ Business ที่เกี่ยวกับ PA Vota นะครับแล้วก็ในส่วนของ PA Vota ก็จะมีจะเล่าถึงความเป็นมาของตัว PA Vota ครับแล้วก็เกี่ยวกับสถานีอัดประจุของ PA Vota อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัว PA Vota แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแพลตฟอร์มนะครับซึ่ง PA มีชื่อนะครับในการของธุรกิจนี้ก็คือชื่อ Network Operator นะครับซึ่งจริงๆอาจจะเทียบเคียงคล้ายๆ Back End ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับส่วน EV ธุรกิจอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวนำเสนอเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าในที่นี้จะขอลงลึกไปในส่วนของPA Vota เป็นหลักนะครับครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจริงๆรถไฟฟ้า EV เนี่ยมันเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับอย่างสถิตินะครับที่เราเห็นก็คือข้อมูลตั้งแต่ปี2560นะครับจนถึงปี2564เนี่ยรถยนต์ EV เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมีจำนวนก้าวกระโดดขึ้นนะครับอย่างปี63ไปปี64นะครับเพิ่มขึ้นถึง70%นะครับแล้วข้อมูลล่าสุดที่ผมดูมานะครับก็สถานะของเดือนพฤษภาคมนะครับก็มีรถไฟฟ้าถึง6,000 กว่าคันนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี64เนี่ยก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเกือบ100%นะครับจาก3,500 คันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าแนวโน้มของการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับนโยบายที่ทางรัฐบาลนะครับให้การสนับสนุนนะครับซึ่งอาจจะมีวิทยากรหลายท่านพูดไปแล้วนะครับก็ในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์มีการลดภาษีนำเข้านะครับมีเงินอุดหนุนมีการลดภาษีสรรพากรอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้ยอด
การจองนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าหมื่นคันนะครับก็จะเห็นว่ารถ EV นั้นเติบโตนะครับและเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับก็คือเราก็เห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วการดำเนินธุรกิจของPA นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมครับกระตุ้นแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในการใช้ยานยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับคราวนี้เรามาดูธุรกิจ PA Volta นะครับผมขอเล่าที่มาของ PA Volta คร่าวๆนะครับก็จริงๆแล้วก็คือตัวPA Volta นะครับคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็เริ่มเห็นความสำคัญใช่ไหมครับของการใช้โทษทีครับเริ่มเห็นความสำคัญของการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มมีการวิจัยนะครับและพัฒนาโดยร่วมมือนะครับกับทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็มีการวิจัยทำงานวิจัยร่วมกันนะครับโดยในงานวิจัยนั้นนะครับก็มีการทำทั้งตัวฮาร์ดแวร์ก็คือตัวเครื่องอัดประจุนะครับเพื่อทดลองใช้ก็คือจะเป็นโมเดลในรูปซ้ายมือนะครับที่เป็นตู้สีม่วงนะครับก็เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่เราทำการวิจัยร่วมกันกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์หรือเครื่องอัดประจุแล้วเนี่ยเรายังทำในส่วนของตัวมาตรฐานการสื่อสารแล้วกันเนาะที่เราเรียกว่าPA Volta นะครับคือ PA Volta เนี่ยก็คือจะมีคุณสมบัติที่มากกว่านะครับมาตรฐานที่ใช้กันในตอนนั้นก็คือมาตรฐาน OCPP นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อเครื่องอัดประจุนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งมาตรฐาน OCPP ในตอนนั้นเนี่ยก็คืออาจจะยังขาดข้อมูลบางส่วนนะครับที่สำหรับในการสนับสนุนงานวิจัยอย่างเช่นข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเครื่องอัดประจุคือบางครั้งเราต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมแต่ว่า OCPP มาตรฐาน OCPP นั้นไม่ได้เขียนไว้นะครับก็เราก็เลยมีการพัฒนาตัว PA Volta ขึ้นมานะครับก็คือเป็นโปรโตคอลที่สามารถทำได้มากกว่า OCPP ที่มีอยู่ในตอนนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของPA ครับ Volta Platform ซึ่งเรามีเครื่องอัดประจุนะครับที่เราพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสตล.นะครับแล้วก็เราก็มีการนำเครื่องอัดประจุยี่ห้ออื่นๆนะครับอย่างเช่น Schneider นะครับ ABBมาใช้ในการศึกษานะครับแล้วก็ติดตั้งที่การไฟฟ้ากระจายอยู่ที่การไฟฟ้าต่างๆจำนวน11แห่งทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการเชื่อมต่อเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเหล่านี้นะครับเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้PA Volta Kit ตัวนี้ครับที่เราพัฒนาเรื่องการสื่อสารแล้วก็เป็นโปรโตคอลที่เพิ่มข้อมูลต่างๆที่นอกเหนือจากอยู่นอกเหนือที่อยู่ในมาตรฐาน OCPP แล้วเข้าไปด้วยนะครับก็ทำให้เราได้ข้อมูลในเชิงงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งข้อมูลด้านคุณภาพและปริมาณนะครับที่เราสามารถกำหนดได้จากการทำในส่วนของโปรโตคอลพัฒนาโปรโตคอลเองนะครับในส่วนของตัว PA Volta Kit นะครับไอ้กรอกสีดำๆตัวนี้เมื่องานวิจัยนะครับเรามีการทดลองใช้งานนะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับจากงานวิจัยครับก็มาสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์นะครับโดยเริ่มแรกนะครับเราก็มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด11แห่งจากงานวิจัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับที่การไฟฟ้า11แห่งเราให้บริการเราให้บริการตัวสถานี PA Volta ทั้ง11แห่งนี้นะครับโดยผ่านทาง
แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าPA Vota Vota Mobile Application นะครับซึ่งตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ iOS นะครับเราให้บริการตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่วันที่1กันยานะครับ2563นะครับอันนี้คือเป็นส่วนหน้าบ้านที่เราใช้ติดต่อกับฝั่งลูกค้านะครับก็คือจะมี Mobile Application นะครับในตัวของ PA Vota Platform นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มในส่วนของระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินบัญชีนะครับหรือก็มีเว็บมีการพัฒนาในส่วนของตัวเว็บหลังบ้านนะครับเว็บแอปพลิเคชันหลังบ้านซึ่งจะใช้ในการมอนิเตอร์ตรวจสอบการทำงานของเครื่องอัดประจุนะครับแล้วก็สามารถทำการคอนโทรลนะครับสามารถหยุดการชาร์จหรือทำการเซตค่าตั้งค่าราคานะครับจากเว็บหลังบ้านนะครับผ่านตัว PA Vota Platform ครับคราวนี้ไม่ทราบว่าในทีมแฮกเกอร์ตอนได้ลองดาวน์โหลดตัว PA Vota Platform มาลองใช้บ้างหรือยังนะครับถ้ายังผมก็ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดตาม QR Code ที่ได้นำเสนอนะครับก็ระหว่างที่ดาวน์โหลดผมก็จะขอเล่านะครับว่า PA Vota Mobile Application นี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรที่ใช้งานได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าทุกคนดาวน์โหลดแล้วมาลองใช้งานดูนะครับก็จะได้เห็นการใช้งานก็ค่อนข้างก็ง่ายนะครับก็คือผมขอเล่าไปตั้งแต่เรื่องของการตรวจสอบสถานีครับในตัวของ PA Vota เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานีได้แบบเรียลไทม์นะครับสามารถมองเห็นว่าสถานีไหนมีการชาร์จอยู่นะครับสถานีไหนมีการดำเนินรักษานะครับก็จะเป็นสีเทาสถานีไหนพร้อมใช้งานพร้อมให้บริการก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นสถานะของสถานีนะครับคราวนี้ในสถานีเนี่ยก็คือถ้าทุกคนมีแอปพลิเคชันอยู่นะครับสามารถเข้าไปใช้ก็จะสามารถเข้าไปดูว่าแต่ละสถานีนั้นมีหัวชาร์จอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรูปให้ดูในภายหลังนะครับระบบPA Vota นะครับก็คือให้บริการแบบ prepaid นะครับคือเป็นลักษณะของเราจะเติมเงินเข้ามาเก็บไว้ก่อนนะครับซึ่งจำนวนเงินนั้นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือเริ่มต้นที่200บาทนะครับ200 500 1,000 นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับซึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดลูกค้ามีการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วมาใช้ PA Vota ก็คิดว่าจำนวนเงินนี้ก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะชาร์จแค่ครั้ง2ครั้งก็จะหมดนะครับเมื่อทำการเติมเงินเข้าไปนะครับในตัวระบบเนี่ยก็คือในตัว PA Vota เนี่ยก็สามารถที่จะนำทางนะครับสามารถนำทางไปยังสถานีได้นะครับตรวจสอบว่าสถานีอยู่ใกล้เราตรงจุดไหนนะครับก็สามารถให้นำทางไปยังสถานีใกล้ที่สุดได้นะครับแล้วก็ทำการชาร์จแล้วก็ชำระเงินนะครับผ่านตัว PA Vota ได้เลยนะครับคราวนี้ก็คือในส่วนของตัว PA Vota นะครับก็จริงๆเรามีฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เมื่อกี้ทางการน้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พูดถึงเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าออโต้ชาร์จนะครับซึ่งเราได้เปิดให้บริการไปเมื่อวานนะครับการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับให้กับผู้ใช้ตอนนี้น่าจะเป็นฝั่ง iOS นะครับได้อัปเดตไปก่อนนะครับส่วน Android ก็กำลังดำเนินการตามมานะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับแค่ไปที่สถานีนะครับไปสแกนที่หน้าตู้นะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะครับก็จะเห็นในตรงชาร์จก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่แสดงก็จะเป็นกิโลวัตต์นะครับแล้วก็หน่วยนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าเป็นดีไซน์ก่อนหน้านะครับดีไซน์ตัวใหม่คือเราจะสามารถดึงข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่ที่ตัวรถมาแสดงได้เลยนะครับก็คือลูกค้าก็ไม่ต้องไปดูว่ารถชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะสามารถดูจากตัวแอปพลิเคชันของ PA Vota ได้เลยตอนนี้ชาร์จไปแล้ว 70-80% 90% อย่างนี้นะครับ
คราวนี้ผมขออธิบายในส่วนของการทำงานฟีเจอร์ออโต้ชาร์จเพิ่มความเข้าใจนะครับเข้าใจว่าน้องๆที่อยู่ในนี้อาจจะเป็นแนววิศวกรหรือเปล่าอาจจะเป็นนักเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆในส่วนของฟีเจอร์ออโต้ชาร์จนะครับก็คือรถแต่ละคันนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า EVID นะครับประจำรถคล้ายๆตัว MAC address ของพวกโทรศัพท์หรือ IMEI ของโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เฉพาะสำหรับรถคันนั้นแล้วก็ไม่ซ้ำนะครับคราวนี้ในการใช้งานครั้งแรกครับก็คือเราจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะครับว่าให้EVID ของรถคันนี้ไปผูกกับบัญชีที่มีอยู่เดิมนะครับในระบบหลังบ้านก่อนนะครับก็คือต้องมาทำการเปิดโหมดการใช้งานตัวออโต้ชาร์จก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเสียบหัวชาร์จนะครับเสียบหัวชาร์จเสร็จระบบก็จะทำการตรวจสอบ EVID นะครับแล้วก็แจ้งมาว่าจะให้ผูกกับรถคันนี้หรือไม่นะครับถ้าเราจะผูกเราก็ใส่เลขทะเบียนรถไปเพื่อเป็นการจดจำว่าอ๋อรถคันนี้เราจะใช้ออโต้ชาร์จนะครับก็ใส่ทะเบียนเป็นที่รู้ยูเซอร์ก็จะรู้ว่ารถคันนี้ผูกออโต้ชาร์จไว้นะครับ EVID ก็จะไปผูกกับบัญชีอยู่เดิมนะครับที่เรามีใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ในการใช้งานครั้งถัดไปอะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็ไปสแกนหน้าตู้หรือว่าสั่งจากหน้าแอปพลิเคชันไม่ต้องเป็นต้องไปสั่งที่หน้าแอปพลิเคชันอีกแล้วนะครับหมายถึงก็คือลูกค้าสามารถเดินทางเข้าไปที่สถานีแล้วก็ทำการดึงหัวชาร์จนะครับซึ่งตอนนี้หัวชาร์จที่รองรับออโต้ชาร์จก็คือเป็นหัวชาร์จ CCS นะครับไทท2นะครับสามารถดึงหัวชาร์จมาทำการเสียบที่รถนะครับรอสักครู่นะครับให้ตัวรถคุยกับเครื่องอัดประจุนะครับพอคุยกันเสร็จก็จะส่ง EVID ไปดูว่าอ้าวรถคันนี้ผูกบัญชีไว้แล้วเป็นออโต้ชาร์จก็เซิร์ฟเวอร์หลังบ้านก็จะทำการส่งคำสั่งมาที่ตู้ชาร์จนั้นนะครับแล้วก็ทำการชาร์จให้กับรถคันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำงานของตัวฟีเจอร์ออโต้ชาร์จนะครับแบบเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือรองรับเฉพาะหัวชาร์จ CCS นะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของรถนะครับคือเราบางทีตัวรถก็จะมีประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่ารูปแบบของตัว EVID ของรถแต่ละคันเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับหรือว่าบางค่ายอาจจะมีตัวเลขที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันออโต้ชาร์จนี้ได้นะครับก็ขอเรียนให้ทราบไว้ในเบื้องต้นนะครับคราวนี้เรามาดูสถิติครับในการใช้งานในการดาวน์โหลดนะครับและการใช้งานของตัว PA Vota Mobile Application นะครับก็คือตอนนี้มีจำนวนผู้ใช้นะครับ Activate อยู่อาจจะล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่ารายนะครับแล้วก็มีคนใช้งานที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับคือมีการกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จนะครับอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายตัวเลข 15,000 รายก็ขึ้นเป็นตัวเลขที่คนกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่อยู่ต่างๆครับแล้วก็อาจจะมีการเติมเงินเข้ามาคือเป็นตัวเลขที่บอกว่าคนเหล่านี้ครับพร้อมที่จะใช้งาน PA Vota แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่ารถ EV ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับประมาณ 6,000 กว่าคันนะครับก็เข้าใจว่านี้ 15,000 นี่ก็คือครอบคลุมไปเกือบ2เท่านะครับก็อาจจะเห็นว่าจะเห็นว่ามันก็มีเกินมาซึ่งก็อาจจะเป็นลูกค้าที่ใช้รถปลั๊กอินนะครับที่เป็นรถที่ใช้น้ำมันไปด้วยแล้วก็มีการเสียบปลั๊กนะครับก็จะมีลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นอยู่ใน 15,000 รายนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานีของเราครับถ้าเกิดน้องๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นสถานีสีม่วงนะครับเขียนว่า PA Vota นะครับในสถานีก็จะมีเครื่องอัดประจุนะครับอยู่ทั้งหมด2เครื่องนะครับอันนี้สำหรับสถานีในเฟสที่1นะครับที่เราติดตั้งไปทั้งหมด62สถานีก็จะเป็นโมเดลแบบนี้นะครับซึ่งก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับใน
สถานีบริการน้ำมันบางจากและที่การไฟฟ้าสำนักงานการไฟฟ้าบางแห่งนะครับตอนนี้ก็คือในส่วนของขอขยายในส่วนของเครื่องอัดประจุนะครับทั้ง2เครื่องก็คือว่าเครื่องเรามี2เครื่องครับเครื่องแรกเนี่ยคือเครื่องที่1ก็จะมีทั้งหมด3รองรับได้3รองรับการชาร์จ3รูปแบบนะครับก็คือเป็น AC Type 2นะครับเป็น CCS นะครับ Type 2ครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จแบบ CHAdeMO นะครับซึ่งพิกัดก็จะอยู่ที่ถ้าเป็น AC ก็อยู่ที่43กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็น DC ก็คือหัวชาร์จ CCS Type 2กับ CHAdeMO เนี่ยก็คือพิกัดอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับสำหรับเครื่องแรกครับที่มี3หัวชาร์จเนี่ยก็คือสามารถชาร์จพร้อมกันได้2คันนะครับโดย1คันจะต้องชาร์จ AC นะครับและอีก1คันก็คือชาร์จแบบ DC ก็คือเลือกเอาว่าจะชาร์จหัวชาร์จชนิดไหนนะครับเป็น CCS Type 2หรือเป็น CHAdeMO นะครับส่วนอีกเครื่องนึงนะครับเป็นเครื่องที่2นะครับก็จะมี DC มีหัวชาร์จ DC 2หัวชาร์จนะครับก็คือเป็น CD CCS Type 2นะครับกับ CHAdeMO นะครับก็จะมีหัวชาร์จประมาณนี้ครับซึ่งพอลูกค้านะครับดูจากแผนที่ว่ามีตรงไหนว่างแล้วก็สามารถนำทางขับรถไปได้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คืออาจจะต้องเข้าไปดูในส่วนของหน้ารายละเอียดของตัวสถานีด้วยนะครับซึ่งก็จะเห็นหัวชาร์จต่างๆนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องตรงกับที่อยู่ที่สถานีนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบก่อนจะเข้าไปบางครั้งเราเจอว่าบางหัวเนี่ยครับมีการชำรุดเสียหายก็อาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปใช้งานเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะมีสถานะแบบเรียลไทม์แสดงอยู่บนที่หน้าตัวโมบายแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอัตราในการคิดค่าบริการนะครับโดยที่PA Vota เนี่ยคิดค่าบริการเป็น2เรทราคาเป็นช่วง time of use ก็คือ TOU นะครับเป็นแบบช่วงพีคนะครับช่วงพีคก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ 9:00 นถึง 22:00 นนะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงส่วนช่วง off peak นะครับก็จะเป็นช่วง4:00 ถึง9:00 เช้านะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์และ24ชั่วโมงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับและวันแรงงานแห่งชาติส่วนวันหยุดอื่นๆก็คืออาจจะต้องดูในตัวปฏิทิน off peak นะครับตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเรทราคาเนี่ยจะอยู่ที่ช่วง peak เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8บาทละกันเนาะ 7.9 นะครับแล้วส่วน off peak เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ4.50 บาทนะครับก็จะเห็นว่าราคาช่วง off peak เนี่ยช่วง off peak เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ทำไปใช้งานในช่วง off peak กันค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเราเคยวิเคราะห์สัดส่วนของการใช้งานช่วง peak และ off peak อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราเห็นว่าสัดส่วนของการใช้งานช่วง peak กับออฟพีคนี่จริงๆแล้วสัดส่วนใกล้เคียงกันมากนะครับแตกต่างกันไม่มากนะครับจากการที่เอาข้อมูลการใช้งานสถิติข้อมูลใช้งานมาดูนะครับครับจริงๆคือ PA Vota เรานะครับก็มีคำฝากมีคำขวัญ นะครับว่าครอบคลุมทั่วไทยนะครับชาร์จมั่นใจทุกเส้นทางนะครับคำว่าครอบคลุมทั่วไทยเราก็มีความพยายามที่เราจะนะครับมีการติดตั้งสถานีอัดประจุเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนะครับส่วนคำว่าชาร์จมั่นใจก็คือเข้าใจว่าคนใช้รถ EV ค่อนข้างจะมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จพอสมควรนะครับก็คือเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ผมเคยขับรถ EV นะครับไปต่างจังหวัดอย่างไกลๆอย่างพิษณุโลกหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วเมื่อแบตเตอรี่เราเหลือประมาณ 40% แบตเตอรี่สัก 40% เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มกังวลใจว่าเราจะต้องหาจุดชาร์จซึ่งจะต้องชาร์จให้ไ
แล้วก็เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่า 40% เนี้ยต้องหาจุดชาร์จที่สามารถเปลี่ยนสถานีได้ด้วยเพราะบางครั้งเราไปเจอว่าบางสถานีชำรุดไม่สามารถชาร์จได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ที่เราก็เคยทำการวิเคราะห์ลูกค้าเหมือนกันครับว่าลูกค้าจะเริ่มรู้สึกกังวลใจที่สักประมาณ 30-40% นะครับของแบตเตอรี่ที่มีการใช้ที่มีที่ใช้งานอยู่นะครับสำหรับสถานีนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเราเปิดให้บริการทั้งหมดนะครับ73สถานีนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนะครับคราวนี้เราก็มีโครงการนะครับที่จะติดตั้งนะครับในเฟสที่2เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับก็เราจะมีเปิดอีกนะครับในปี2566นะครับอีก190สถานีนะครับซึ่งเมื่อสิ้นปี66นะครับเราก็จะมีสถานีรวมกัน263สถานีนะครับครอบคลุมพื้นที่75จังหวัดนะครับในเขตพื้นที่ให้บริการของกฟผ.นะครับและการและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้เห็นทางในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมนะครับก็น่าจะมีทางเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอนำเอา data sheet อันนี้มานำเสนอเพื่ออาจจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับบางครั้งเราได้ทำการสำรวจลูกค้าหรือลูกค้าก็มีความต้องการที่หลากหลายนะครับบางท่านก็อยากได้เครื่องอัดประจุที่กำลังไฟกิโลวัตต์สูงๆนะครับเพื่อที่จะชาร์จได้ไวนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องสูงหรอกผมอยากให้มันครอบคลุมมากกว่าคุณเอาเงินที่จะไปลงทุนเครื่องชาร์จตัวใหญ่ๆไปลงทุนกับเครื่องชาร์จขนาดเล็กลงเพื่อให้มันครอบคลุมน่าจะดีกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้data sheet ตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าชาร์จจริงนะครับที่มีกิโลวัตต์สูงๆเนี่ยครับก็บางครั้งมันก็โดนลิมิตจากตัวของตัวรถเองนะครับอย่างเช่นรถที่อยู่ในตลาดนะครับที่เป็นแมสมาร์เก็ตนะครับของรถยนต์นะครับก็จริงๆแล้วกราฟการชาร์จเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่สูงมากหรือว่ารับการชาร์จDC ได้แค่ประมาณ70กว่ากิโลวัตต์นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องอัดประจุนะครับที่สามารถชาร์จได้เป็นร้อยกว่ากิโลวัตต์แต่ก็อาจจะติดประเด็นปัญหาในส่วนของตัวรถเองที่รองรับmaximum power ได้แค่ประมาณ46กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการชาร์จระหว่าง50กิโลวัตต์กับ175กิโลวัตต์ก็จะต่างกันประมาณ 6-7 นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่นำมาเสนอนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับน้องๆหรือทีมแฮกเกอร์ตอนไปใช้ในการวิเคราะห์อะไรต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการพัฒนาตัว PA Vota นะครับเข้าใจว่าแฮกเกอร์ตอนอาจจะต้องข้อมูลพวกนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับกับทางทีมงานเราจะได้รู้ว่าลูกค้าจริงๆของเราคือใครซึ่งPA Vota ก็ได้ทำการไปทำเอ็มพาไทลูกค้านะครับก็สักน่าจะสัก10กว่าท่านนะครับที่มีใช้ตัวสถานี PA Vota ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ทำการสัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าพฤติกรรมการใช้ของเขาเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีในส่วนของอายุนะครับที่มีการใช้มากๆก็จะอยู่ในช่วง34ถึง36ปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นนักเทคนิคนะครับสำหรับกลุ่มที่มาใช้ตัว PA Vota อันนี้คือสำรวจไปน่าจะประมาณต้นปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความกังวลนะครับในการขับรถไปต่างจังหวัดนะครับคือเคยเจอบางท่านนี่คือแบบไม่เคยใช้สถานี
ข้างนอกเลยคือชาร์จแต่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยก็ปกติก็คือจะชาร์จอยู่ในช่วง20ถึง30นาทีต่อครั้งนะครับแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งก็คือมีแบบอยากเที่ยวอยากที่จะทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีความรักโลกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาใช้รถยนต์ EV กันนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะค่อนข้างที่จะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับที่จะมาซื้อรถยนต์ EV นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็รู้สึกว่าคนที่เราสัมภาษณ์นะครับที่ซื้อรถยนต์ EV จะเป็นคนที่ซื้อรถยนต์ EV เป็นคันที่2นะครับเพราะเขาจะมีรถน้ำมันอยู่ก่อนแล้วก็ปกติก็จะอาจจะใช้รถน้ำมันเดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็อาจจะใช้รถ EV เดินทางในระยะใกล้ๆนะครับซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานีอาจประจุไฟฟ้าพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเพอร์ซนาของลูกค้านะครับคราวนี้ก็คือเราก็ทำการค้นสำรวจนะครับเจอร์นี่ในส่วนของตัวลูกค้าด้วยนะครับว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับก็คือตั้งแต่ที่เขาอยู่บ้านเขาก็จะใช้ชาร์จที่บ้านนะครับเป็นหลักนะครับใช้โฮมชาร์เจอร์การเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประเมินระยะทางโดยใช้พวกแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลั๊กแชร์หรือว่า Google Map เพื่อที่จะหาจุดชาร์จที่เขาจะเดินทางไปนะครับก็คือต้องมีการวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเช่นถ้าจะเดินทางไปเชียงใหม่เขาก็อาจจะต้องรู้ว่าจะต้องไปชาร์จณจุดไหนบ้างนะครับอาจจะต้องมีการวางแผนที่1แผน1จุดชาร์จตรงนั้นเครื่องชาร์จเสียชำรุดแผน2จะต้องไปชาร์จจุดไหนอันนี้ก็คือเป็นเพนพอยต์ของการเดินทางของคนที่ใช้รถ EV นะครับเมื่อไปชาร์จแล้วก็จะมีหลายแอปพลิเคชันนะครับที่ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นของค่าย E ค่าย A นะครับหรือแม้แต่Pivota เองนะครับก็อาจจะอยู่ในมือถือของผู้ใช้รถ EV ทุกคนนะครับก็จะมีหลายแอปพลิเคชันเพื่อดูว่าจุดไหนพร้อมให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพนพอยต์อีก1จุดที่ลูกค้าจะต้องหาข้อมูลในส่วนของสถานะของเครื่องอัดประจุในแต่ละค่ายในแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าคราวนี้ในระหว่างชาร์จได้แล้วเขาทำอะไรเขาอาจจะต้องรอทานรอทานอาหารเข้าร้านกาแฟเพราะว่าการชาร์จรถยนต์ EV ก็อย่างที่รู้กันก็คือมันก็ใช้เวลาก็สักหลัก10 20นาทีนะครับขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องอัดประจุนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของรถนะครับแล้วก็เรื่องของระบบจัดการแบตเตอรี่ของรถด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีช่วงเวลาที่เขารอซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเกณฑ์พอยต์ให้เราไปทำอะไรบางสิ่งนะครับกับช่วงเวลานั้นนะครับก็จะหาช่องทางธุรกิจเพิ่มเติมได้อีกนะครับแล้วก็ในระหว่างมีปัญหานะครับเขาก็จะโทรหาอย่าง PA Vota เองก็จะมี1129นะครับก็จะโทรหา1129ให้คำปรึกษาแล้วทาง1129ก็จะมีทีมงานครับที่จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนของลูกค้าที่มีปัญหาหน้าตู้นะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในทีมนั้นเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆตอนนี้ก็มีน้องๆที่มาช่วยดำเนินการตรงจุดนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเขาทำการชาร์จมีปัญหานะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขนะครับจากการประสานงานตามช่องทางต่างๆก็จะทำการเขาจะชอบไปรีวิวนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเขาก็จะมีคอมมูนิตี้ของเขาว่าเขาไปเที่ยวเชียงใหม่เขาต้องไปชาร์จจุดไหนบ้างถึงจะดีสถานีนั้นดีสถานีชาร์จไวสถานีนั้นชาร์จไม่เสียชำรุดอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีกลุ่มในการเข้าไปรีวิวแล้วก็พูดคุยในส่วนของการเดินทางนะครับเพราะเข้าใจว่าเขาก็คืออาจจะต้องได้ข้อมูลที่ครบถ้วนหลากหลายเพื่อใช้ในการวางแผนในการเดินทางหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยครับยังผมเคยเห็นแบบใช้ Excel อะครับในการวางแผนการเดินทางซึ่งก็มีความชอบที่จะท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ใช้รถ EV ก็เข้าใจว่ามันก็ประหยัดนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางได้ไกลนะครับหลากหลายถ้าเกิดวางแผนได้ดีๆหาจุดชาร์จดีๆนะครับซึ่งจากการคุยกับลูกค้าบางท่านนะครับผมก็พบว่าเขา
ชื่นชอบการใช้รถ EV เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเดินทางบ่อยมากปกติเขาใช้รถน้ำมันนะครับจากการที่คุยซึ่งราคาน้ำมันอ่ะไม่ได้แพงถึงณตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันประหยัดไปถึง3เท่านะครับจากการที่เขาใช้รถน้ำมันซึ่งเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันของเขาเป็นหลักหมื่นนะครับแต่มาใช้ตัวรถ EV นะครับเติมชาร์จบ้างไปชาร์จจุดนั้นจุดนี้ฟรีบ้างนะครับค่าบริการก็7บาท8บาทต่อหน่วยนะครับในตลาดก็ค่อนข้างถูกนะครับเขาก็ประหยัดเงินไปได้หลายพันบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือนอกจากเราสัมภาษณ์นะครับเอ็มเปอร์ไทส์หาความต้องการของลูกค้าเชิงลึกแล้วนะครับเราก็มีการสำรวจนะครับความพึงพอใจในการใช้บริการนะครับเมื่อปี64ครับก็เราก็ทำการสำรวจลูกค้าประมาณ400คนนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ใช้รถ MG ZEV นะครับเป็นหลักนะครับก็จะเห็นว่ามีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดนะครับก็มากกว่า 10% นะครับส่วนเขาคาดหวังอะไรอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเครื่องอัดประจุไฟฟ้านะครับให้มากขึ้นก็คือให้ครอบคลุมในการเดินทางข้ามจังหวัดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับส่วนในตัวของตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวโมบายแอปพลิเคชันก็มีความต้องการช่องทางการชำระที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะนำความต้องการของลูกค้าเหล่านี้นะครับจากการที่เราสำรวจนะครับจากการที่เราเอมเปอร์ไทส์ลูกค้านะครับมาทำการวางแผนพัฒนาในส่วนของตัว PA Volta นะครับเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุดนะครับจากการเอมเปอร์ไทส์แล้วก็การสำรวจความต้องการของลูกค้าต่างๆครับก็เป็นที่มาของแผนการพัฒนาของตัว PA Voltaที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องทางการชำระเงินนะครับมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบnotification system นะครับมีการแจ้งเตือนต่างๆกรณีชาร์จแบตเต็มแล้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการพัฒนาเพื่อให้รองรับนะครับการใช้งานในส่วนของ roaming นะครับหรือว่าช่องทางในส่วนของการเพิ่มช่องทางการตอบลูกค้านะครับในส่วนของตัวแชทบอทหรือว่าการเพิ่มช่องทางการติดต่อนอกจาก1129นะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อกรณีมีปัญหาประสานงานได้นะครับสำหรับโหมดที่เราเพิ่งเปิดไปนี่อาจจะพูดไปแล้วนะครับในส่วนของโฮสต์ชาร์จตอนนี้ในส่วนของธุรกิจนะครับจะเห็นได้ว่าที่เล่ามาแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจในการใช้งานก็ค่อนข้างสูงนะครับมากกว่า 80% จากที่ได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเราก็มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณ 15,000 รายนะครับที่มีการใช้งานจริงอยู่ในระบบนะครับเป็น active user ที่ใช้อยู่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็เลยทำให้เราเกิดbusiness model ที่2นะครับก็คือเป็น business model ที่เกี่ยวกับ network operator นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่เรียกว่า back end นะครับเราก็มีความต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการนะครับที่มีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยก็คือติดตั้งสถานีมีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยมาร่วมนะครับในเครือข่ายเป็น network operator กับเรานะครับความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คงคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเครื่องอัดประจุนะครับที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายมากหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่ละยี่ห้อก็มีกลไกนะครับการทำงานที่แตกต่างกันนะครับมีการเชื่อมต่อ OCPP ที่หลากหลายก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์จะหยิบมาใช้ซึ่งก็จะต้องทำให้ใช้งานร่วมกับตัวแพลตฟอร์มได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีการทดสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละโมเดลเลยว่าเครื่องนี้ยี่ห้อนี้สามารถเชื่อมโยงใช้งานกับแพลตฟอร์ม PA Volta ได้หรือไม่
นะครับก็จะเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับที่เราจะรวบรวมผู้ประกอบการให้ได้เข้ามาในเน็ตเวิร์กได้มากที่สุดนะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาในเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์นะครับของเราก็จะได้หลังบ้านนะครับในการควบคุมเครื่องอัดประจุดูข้อมูลต่างๆการใช้งานนะครับการชาร์จแล้วก็จะเห็นสถานีของผู้เข้าร่วมนะครับหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยบนแผนที่ของ PEVOTA Mobile Application นะครับก็จะเหมือนกับได้ลูกค้าไปแล้วครับ 15,000 คนนะครับที่ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใจว่ายอดการใช้งานหรือยอดคนดาวน์โหลดหรือคนที่ใช้งานจริงๆ Active User เนี่ยก็คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการเพิ่มสถานีให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับลูกค้าก็ใช้งานได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีการพัฒนาตัวฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับให้รองรับกับการใช้งานของลูกค้าที่เป็นลูกค้า EV ด้วยนะครับก็คิดว่าตัวPEVOTA ก็จะสามารถครองใจผู้ใช้ได้นะครับในอนาคตในส่วนของโรมมิ่งนะครับที่ทุกๆคนทุกเครือข่ายอยากจะไปถึงก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับในส่วนของตัว EV โรมมิ่งเพราะว่าเข้าใจว่ารูปแบบมันจะติดปัญหาทางธุรกิจพอสมควรนะครับเช่นเพราะว่ารูปแบบการชำระเงินต่างๆของแต่ละค่ายเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องคุยกันเยอะนะครับในฝั่งธุรกิจนะครับในส่วนของEV roaming ซึ่งก็เป็นเพนพอยต์ส่วนหนึ่งแหละครับของคนที่ใช้งานรถยนต์ EV นะครับซึ่งก็อาจจะต้องโหลดแอปพลิเคชันมาหลายๆค่ายแล้วก็อาจจะต้องดูของสถานะของแต่ละที่นะครับซึ่งในส่วนของ EV roaming เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราจะร่วมมือกันนะครับให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อาจจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น3การไฟฟ้าหรือในส่วนของเอกชนนะครับในส่วนของตัว EV business model ของโทษทีครับในส่วนของ EV business อื่นๆนะครับของ PA นะครับก็จริงๆเรามีธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างเช่นธุรกิจติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะติดตั้งนะครับเครื่องอัดประจุเราก็มีบริการนะครับก็คือมีทั้ง AC charger นะครับ DC charger นะครับขนาดก็ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปจนถึง150กิโลวัตต์นะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่1ล้านนะครับ1ล้าน6แสนนะครับไปจนถึงเกือบ3ล้าน6แสนบาทนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก3ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็คือมีโกวัตเดลต้าแล้วก็ ABB นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะติดตั้งก็สามารถติดต่อมาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับหรือเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์ของPA Vota EV นะครับได้นะครับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็คือมีการให้บริการในธุรกิจที่เรียกว่าเต้ารับปูป้าปักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเป็นเต้ารับสำหรับให้เสียบรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีกำลังพิกัดอยู่ที่ 3.6 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับเอาลูกค้าซื้อไปนะครับไปติดตั้งนะครับราคาอยู่ไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นนี้หมดไปหรือยังนะครับ 6,500 บาทนะครับก็สามารถซื้อไปติดตั้งนะครับแล้วก็ให้คนใช้รถ EV มาใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะไปติดก็อาจจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมที่พักนะครับลานจอดรถที่ต้องการจอดรถในช่วงเวลาที่นานนะครับ 3-4 ชั่วโมงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเหมาะสมนะครับหรือการชาร์จข้ามคืนตามโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับก็ไม่ต้องชาร์จไวครับใ
ชาร์จไม่ต้องใช้แบบว่า 3.6 กิโลวัตต์นะครับไม่ต้องชาร์จไวก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ก็น่าจะช่วยในการถนอมแบตไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องชาร์จเยอะชาร์จด้วยกำลังไฟสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทำธุรกิจนะครับก็คือเป็นธุรกิจเต้าหลับอุปปักนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีให้บริการอยู่ครับก็น่าจะหมดแล้วครับในส่วนของการนำเสนอในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามเชิญได้เลยครับขออนุญาตครับครับเชิญครับขออนุญาตถามว่าเครื่องชาร์จส่วนใหญ่นะครับที่ชำรุดเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับแล้วก็แก้ไขปัญหากันยังไงแล้วค่าเสื่อมราคาของเครื่องชาร์จส่วนใหญ่นี่มันสูงไหมครับขอบคุณครับคือตอนนี้จากที่เจอนะครับก็คือตอนนี้คือเครื่องมันยังใหม่อยู่นะครับเครื่องที่เราเอามาใช้ก็จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างเป็นอันดับต้นๆคือประสิทธิภาพหรือการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับการชำรุดโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นลักษณะการชำรุดที่ไม่ได้เป็นมีการชำรุดแบบถาวรบ้างหรือเป็นการชำรุดแบบชั่วคราวนะครับการชำรุดแบบอย่างถาวรก็อย่างเช่นหัวชาร์จมีการชำรุดนะครับมีบางครั้งการใช้งานเนี่ยคือผู้ใช้อาจจะไม่ได้ระวังแล้วก็หัวชาร์จก็ร่วงแล้วก็มีการหัวชาร์จก็บิ่นแล้วก็แตกนะครับเป็นในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ของในส่วนของตัวหัวชาร์จที่จะมีการชำรุดบ่อยหรือจะมีในส่วนของบอร์ดที่อยู่ภายในนะครับอะไรเงี้ยก็จะมีการชำรุดบ้างแต่อันนี้ก็คือเป็นเคสที่น้อยนะครับส่วนการชำรุดบางส่วนก็คือบางครั้งก็เป็นลักษณะแบบชั่วคราวอ่ะผมอาจจะบอกว่าเป็นลักษณะของคล้ายๆเครื่องคอมพิวเตอร์มันแฮงอาจจะไม่ได้ชำรุดแบบจริงจังบางครั้งในการเรารีโมทไปรีเซ็ตตัวตู้ครับมันก็จะสามารถกลับคืนมาแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้นะครับก็เป็นการลักษณะการชำรุดแบบชั่วคราวแล้วกันถ้าแบบถาวรอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องส่งช่างไปตรวจสอบไปแก้ไขนะครับหรือบางครั้งลูกค้าอาจจะมีความรู้สึกว่าเครื่องมันชำรุดแต่จริงๆแล้วเครื่องมันไม่ได้ชำรุดคือตัวเครื่องอ่ะมันจะต้องมีระบบสื่อสารมาควบคู่กันด้วยบางครั้งยูสเซอร์หรือคนใช้งานนะครับก็คือสั่งชาร์จไม่ได้พอสั่งชาร์จไม่ได้ก็จะบอกว่าเครื่องมันชำรุดแต่บางครั้งอ่ะก็คือมันเกิดจากการที่ระบบสื่อสารจากตัวโมบายแอปพลิเคชันของลูกค้าก็ดีไม่สามารถสั่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วทำให้เซิร์ฟเวอร์มันสั่งมาที่ตัวตู้ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะลูกค้าก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะมันเสียนะมันชำรุดหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่การที่ระบบสื่อสารบางช่วงเวลาระหว่างตัวตู้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ครับที่มันคุยกันมันจะมีบางช่วงที่มีสัญญาณขาดหายนะครับไม่สามารถติดต่อได้มันก็จะทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชำรุดที่เจอบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการชำรุดที่แบบเสียหายเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหัวชาร์จนะครับแล้วก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับก็เป็นการเป็นแบบนี้หรือบางครั้งจะเจอลูกค้าบอกว่าชาร์จไม่ได้นะครับเราก็มีการแก้ไขบางครั้งเราก็ต้องมีการนัดนะครับลูกค้ามาทำการชาร์จที่หน้าตู้แล้วก็ดูระบบไปด้วยกันนะครับบางครั้งการคอนฟิกบางคาบกลับไปที่ตู้ครับก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการชาร์จให้กับลูกค้าบางรายที่ใช้รถบางรุ่นนะครับที่มีความเฉพาะเนี่ยครับก็สามารถแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ส่วนค่าเสื่อมราคาผมอาจจะตอบไม่ได้ครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามครับอาจารย์เช่นครับก็คืออัตรา TOU ครับสามารถช่วยอะไรกับการไฟฟ้าได้บ้างครับจริงๆจะบอกว่าราคาที่เราตั้งนะครับที่เป็นเรท TOU ก็คือมันเหมือนกับว่า TOU เวลาเราซื้อไฟมาใช่ไหมครับเราก็จะได้ต้นทุนที่มันค่อนข้างที่จะถูกในช่วงพีคในช่วงออฟพีคใช่ไหมครับคราวนี้การตั้งราคาแบบ TOU อ่ะมันก็หนึ่งมันก็จะเป็นการ
ดึงดูดคนใช้รถ EV อ่ะครับมาใช้งานแต่จะเรียนตามตรงเลยครับว่าจริงๆราคาที่เราตั้งอ่ะครับมันก็ไม่ได้กำไรจริงๆผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยรายได้อ่ะทุกคนอาจจะตกใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับจริงๆสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราจะทำให้มันเกิดการใช้รถยนต์ EV ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดรถยนต์ EV ขึ้นในประเทศไทยซะมากกว่านะครับเป็นการเป็นรายได้ทางอ้อมแล้วกันนะครับบอกว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วราคาที่เราตั้งไปอะครับก็คือเราเคยศึกษาเรื่องราคาแล้วก็คือมันจะสูงกว่านี้อีกเป็นเท่าหรือ2เท่าตัวเลยนะครับถ้าเราจะคิดว่าเราจะได้กำไรครับอ๋อครับแล้วเราไออัตรา TOU อะครับมันตรงนี้ผมเรียกคำถามหนึ่งอัตรา TOU ครับนะครับอันนี้มันช่วยเรื่องการลดโหลดแล้วป่ะครับลดผู้ใช้ไฟแล้วป่ะครับมันถึงทําให้ราคามันถูกลงเงี้ยครับทําให้ผู้ใช้ไฟแบบน้อยลงใช่มั้ยครับคือเหมือนในช่วงครับเข้าใจครับก็เข้าใจเข้าใจก็คืออาจจะเป็นในมุมนั้นด้วยส่วนนึงนะครับอย่างที่ผมเรียนก็คือจริงๆยอดการใช้งานก็ค่อนข้างเท่ากันเลยเพราะว่าการใช้งานคือบางครั้งอ่ะคือรถอ่ะลูกค้าก็แบบอยากใช้ใช่ป่ะอาจจะแบบไม่ได้สนใจว่าจะ TOU จะเป็น peak of peak อะไรเงี้ยครับแต่การตั้งราคาแบบนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันก็ตรงไปตรงมาว่าเราก็คือช่วง peak เราก็อยากจะให้ไปใช้เราก็อยากจะให้หลบมีการใช้งานในช่วง off peak มากกว่าก็เป็นการเกี่ยการใช้พลังงานส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกพันไปถึงต้นทุนด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับมีคำถามครับครับเชิญครับถ้ามีคำถามตรงที่ชาร์เจอร์ครับถ้ามันมีปัญหานี้เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันมีปัญหาคือถ้าเกิดมีผู้บริโภคเข้าไปใช้แล้วคือต้องมีผู้บริโภคเข้าไปใช้ก่อนใช่ไหมครับเราถึงรู้ปัญหาหรือว่าคือเครื่องมันเกิดปัญหาแล้วมันเลยส่งสัญญาณไปให้ผู้บริโภคไม่รับรู้อันนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องมีผู้บริโภคไปโดนปัญหานั้นก่อนนะครับของปัญหาที่ตัวเครื่องของชาร์เจอร์ครับถ้าเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของระบบสื่อสารจริงๆที่ตู้ครับมันจะรายงานสถานะไปอยู่แล้วลูกค้าก็จะเห็นว่าตู้ไหนออฟไลน์อยู่ก็จะเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารที่จะให้ลูกค้าเห็นว่าตู้นั้นนะครับมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่เป็นขึ้นเป็นเทาครับก็จะไม่เข้าไปหรือว่าบางตู้ที่เรารู้ว่ามีการชำรุดจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะไปเซตค่าครับที่หลังบ้านที่แบ็คเอนด์นะครับที่เว็บแบ็คออฟฟิศของเรานะครับว่าเครื่องนี้ชำรุดอยู่เราก็ไปเซตค่าว่าอ๋ออันเนี้ยชำรุดอยู่ลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าตู้นี้ขึ้นเทาอยู่ระหว่างซ่อมนะครับก็จะไม่เดินทางไปอันนี้ฝั่งที่เรารู้นะครับฝั่งที่เรารู้แต่ก็จะมีในฝั่งที่ลูกค้าก็คือไปเจอเหมือนกันบางครั้งลูกค้าไปเจอแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าเจอก็อย่างที่ผมเรียนมันอาจจะเป็นลักษณะของการเจอการชำรุดที่อาจจะเป็นชั่วคราวแล้วลูกค้าคิดว่าตู้นี้มันเสียแต่จริงๆพอเราเช็คแล้วเรารีบูทแล้วก็คือตู้นั้นน่ะคือใช้งานได้ความจริงการที่จะเราต้องมาวิเคราะห์ว่าการชำรุดในฝั่งลูกค้าอาจจะมีความรู้สึกกับการชำรุดที่แตกต่างนะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าชำรุดคือเขาใช้งานไม่ได้แต่การชำรุดของเขาอ่ะคือการที่เขาชาร์จได้มันมีปัจจัยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคือเคสล่าสุดจะเล่าให้ฟังว่าเราพยายามแก้ปัญหา1เคสซึ่งเขาบอกว่าเขาไปที่สถานีไหนก็ชาร์จไม่ได้แต่พอมาชาร์จที่สำนักงานใหญ่มันเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดนึงก็คือมันมีปัญหาเรื่องเบ้าของการชาร์จเหมือนสายมันหนักแล้วมันหลังพอมันลังก็เหมือนกับว่ากลไกที่หัวชาร์จเสียบเข้าไปในช่องของตัวรถอะครับมันก็คือมันหนักแล้วก็ทำให้มันไม่สนิทลูกค้าก็ชาร์จไม่ได้เรามาค้นเจอว่าถ้าเกิดเราช่วยประคองสายนะครับแล้วก็ทำการชาร์จก็สามารถชาร์จได้คือปัญหาในการชาร์จไม่ได้เนี่ยก็คือมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องระบบสื่อสารการใช้ของลูกค้าเองซึ่งก็ต้องเรียนรู้ว่ารถแต่ละคันมีกลไกในการชาร์จอย่างไรรถบางคันอาจจะต้องล็อกรถก่อนรถบางคันไม่ต้องล็อก
นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือลูกค้าก็ต้องเรียนรู้ในส่วนของตัวรถด้วยระดับหนึ่งว่ารถชั้นปกติชาร์จยังไงวิธีไหนหรือบางครั้งชาร์จไปเราไปปลดล็อกรถอะไรเงี้ยรถบางคันก็คิดว่ามีการใช้รถก็ตัดการชาร์จไปก็จะหยุดการชาร์จนะครับลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมหยุดชาร์จล่ะเครื่องเสียหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าอย่างนั้นนะครับขอบคุณท่านวิทยากรมากนะครับมานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจให้เราฟังซึ่ง EV ก็คงจะเป็นแนวยังไงอะอนาคตคงไม่ใช่นะครับเพราะตอนนี้เป็นปัจจุบันละของยานยนต์สมัยใหม่หรือการขนส่งสมัยใหม่ในบ้านเรานะครับซึ่งก็จะมากขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4นะครับที่มาบรรยายขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตนะครับโอวาทชัยพงษ์ซึ่งมาช่วยเป็นพิธีกรในช่องภาษาอังกฤษขอบคุณผู้แปลนะครับคุณสุปิยาวีรชาติสกุลและคุณอัปสรนะครับสุวรรณสิงห์ที่เป็นล้ามให้เราในอีกห้องหนึ่งครับถ้าอย่างนั้นผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในการบรรยายในวันจันทร์ครับสวัสดี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 ครับ